สวัสดีค่ะสวัสดีได้จ้ะเอ้ยตุ๊กตาพาฝันจ้าเอ้ยถ่ายอันนี้ไฟที่เอ้ยเอ็ดเมื่อวานนี่เอ้ยมาแต่งเฮียนเมื่อวานนี่เอ้ยก็เลยถ่ายลงอันลงคลิปเพอพ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปนํากันเนาะง่ายๆสบายสบายนะจ้ะเอาลองเบิ่งเด้ออันนี้ก็กางไม้อันทุกอย่างนี่ทําเองด้วยจ้ะอาโบเม่นทำเองไปหามาแล้วก็เอามาแต่งพันแบบเนี้ยจ้ะอันนี้พันเอินไฟเพชรอันนี้หันไดมอนด์ไลท์ไฟเพชรพันอันที่เอินไฟเพชรเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะนี่พันซีเจียละในหัวพันออกมาเป็นแบบนี้เอ้ยก็มาแต่งแล้วก็มาเสื้ออันมาเป็นก้างไม้เนาะจ้ะเนาะก้างไม้นี่เอ้ยก็มาเอาลูกอันแก๊สบอลนี่ใส่แล้วก็เอาไฟที่ซื้อมาเมื่อวานนี้มาอันมาแต่งเสื้อกันเสียจ้ะก็แล้วแต่เฮานะเอาอันใส่ไปสิเหลือสินี่ใส่อันอยากเคิบมันเป็นทรงมันเป็นพุ่มเขาก็เอาตามไม้เขาไปจ้ะตามไม้เขาไปอยากเคิบเขาอันคือมันห้อยลงมาก็เอาห้อยลงมาไหมนะคะเพราะว่ามันไฟมันอันนี้มันเท่าหรือมัน350 350อันได้ค่ะนี่ไฟเพชรนี่350อันอันนี้มันบ่ได้กระพริบเพราะว่าบ่เอาแบบกระพริบหลายส่งเลยจ้ะเนาะกลางไม้นี่ก็ตัดอยู่ลำเหือนตัดไว้แล้วเขาก็เอ้ยก็บ่ได้ทิ้งเพราะว่าอันบางที่มันเขาก็ตัดที่ว่ามันเหมาะมือมันใช้ถูกเขาก็เก็บไว้สินะจ้ะแล้วก็ปีต่อไปเขาก็ได้ใช้ใหม่อีกหมดฤดูเขาก็ไปเก็บไว้เอ้ยก็ไปเก็บไว้ในห้องเก็บของเลยแล้วก็เพียงห้องฤดูมาเอ้ยก็เอามาใส่อันมาผสมอีกแต่ละปีก็แล้วแต่หันมาเสื้อสีเต๋อค่ะปีนี้โมนี่เลยเสื้อสีเขียวอ่อนก็เฮ้ยอีกบรรยากาศนึงอะจ้ะไฟมันก็ออกเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนอ่อนมันก็เลยเหมาะบรรยากาศก็โคมไฟก็อันโคมไฟก็อยู่น้ำเหือนก็เอามาเป็นที่รองตั้งพันซาสินะจ้ะก็เอ็นง่ายๆเนาะจ้ะเนาะมันก็บ่ได้ยากได้ล่ะเอาผู้เรามีไอเดียก็ไปลองปั๊บอันทำเบิ่งเด้ออยู่น้ำเหือนเด้อเพราะมันบ่ได้มันอุปกรณ์บ่ได้ยากค่ะอุปกรณ์เรามีทุกอย่างแล้วก็หาที่สถานที่ตั้งที่ว่าเราชอบที่เนี่ยตั้งมองเลยสินี่นะแล้วก็ไฟฟ้าค่ะแล้วก็ท่านบอกค่ะบ่ได้มีแต่เยอะแต่มันก็คือบรรยากาศอีกแบบนึงน้ำเหือนถ้าตัวเป็นตนแรงๆก็ผู้เล่นไปเอ็ดกาอันลองเบิ่งด้วยจ้าเด้อเอาซับนี้เด้อไอ้ทุกตาพาฝันกับอันไฟแต่งเหียนอยู่เหียนเอ้ยอันนี้บ่เอ้ยสิมีหลายอันเอ้ยสิค่อยๆถ่ายไปเบิ่งเด้อเอาเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีเด้อจ้า